ไฟนะคะหรือเรียกว่าหัวคอมโพสิตก็ได้นะคะจะเป็นหัวที่มีเกรนของไดมอนด์ละเอียดสุดเอาไว้ใช้คัดนะคะก็จะเป็นคาดเหลืองนะคะดูมาดูหัวโอเปอร์ของโปรไฟล์คัดนะคะก็คือรหัสจะขึ้นต้นด้วย C นะคะแล้วก็ตามด้วยเชฟกับขนาดหัวราวนะคะก็จะเป็น C801 นะคะจะเริ่มต้นจากขนาด014นะคะจนถึงขนาด023นะคะมี5เบอร์014161812123นะคะแล้วก็มีเทปเปอร์ราวเอ็นนะคะเทปเปอร์ราวเอ็นก็จะเป็น856นะคะ C856 ขนาด016นะคะแล้วก็ต่อด้วยดอกบัวนะคะดอกบัวก็จะเป็น C368 นะคะมี3ขนาดก็คือ016 018แล้วก็023นะคะแล้วก็จะต่อด้วยหัวเฟปเทปปลายแหลมนะคะปลายแหลมเปียวเนี่ยจะมี6เบอร์นะคะก็จะมีอ้วนผอมนะคะแล้วก็สั้นแล้วก็ยาวขึ้นมาทีละสเต็ปนะคะจนถึงยาวมากสุดนะคะอันนี้เริ่มต้นจากยาวนะคะยาวเกือบสุดนะคะก็คือ C850012นะคะต่อไปสั้นนะคะสั้นสุด C852000นะคะอยู่ในกลุ่มสั้นเหมือนกันนะคะแต่ยาวกว่ากันนิดนึงก็คือ C852012นะคะถัดไปยาวขึ้นมาอีกนะคะ C858012นะคะแล้วก็ยาวมากๆนะคะ C859มี2เบอร์นะคะ014กับ016นะคะนั้นหัวเชฟปลายแหลมเปรี้ยวๆเนี่ยมันจะมีให้เลือกเยอะเพราะว่ามันเป็นหัวที่เราใช้ในการขัดฟิลลิ่งนะคะบ่อยแล้วก็ขัดต่างๆเนี่ยอเนกประสงค์ก็จะมีทั้งสั้นทั้งยาวทั้งอ้วนทั้งผอมให้เลือกเยอะนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรูปเฟรมนะคะรูปเฟรมเชฟเนี่ยก็มีให้เลือกหลายเฟรมคือโค้งมากโค้งน้อยนะคะอ้วนผอมยาวสั้นเริ่มจากสั้นสุดเล็กสุดนะคะเฟรมสั้นสุดเล็กสุดส่วนใหญ่ก็เอาไว้เบเวลขอบนะคะคือ C860010นะคะแล้วก็ยาวขึ้นมานิดนึงนะคะ C862นะคะมี2เบอร์ C862010 แล้วก็ C862014นะคะแล้วก็ผอมๆนะคะแล้วก็ตรงเคิร์ฟที่เป็นเฟรมเนี่ยมันจะตื้นกว่านะคะอันนี้เป็นลักษณะใช้ทำแชมเฟอร์นะคะก็คือ C863นะคะมี3เบอร์010012แล้วก็014นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเชฟนะคะ877นะคะเชฟ877ก็คือตรงปลายอ่ะมันสโลปแหลมลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเบเวลขอบนะคะเบเวลมาร์จินอันนี้ก็จะเป็น C877010ค่ะอันนี้นะคะซูมดูความละเอียดนะคะนี่จะละเอียดของไดมอนด์เนี่ยละเอียดมากนะคะหาแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าฝังไดมอนด์แน่นเลยนะคะเต็มเซอร์เฟสแต่ว่าละเอียดอันนี้นะคะก็จะเป็นราวนะคะเบอร์แรกนะคะ C801004นะคะไล่มานะคะ C801016นะคะ018 021แล้วก็023ซ้ายสุดนะคะ C856016นะคะเทปเปอร์ราวเอ็นนะคะดอกบัวนะคะ C368016 018แล้วก็023นะคะขวาสุดนะคะ C850012นะคะดูเหมือนแหลมเปียวนะคะพอขยายดูจะเห็นว่าตรงปลายที่เป็นเทปเปอร์ราวเอ็นขนาดเล็กสุดนะคะ C850012ต่อไปนะคะสั้นนะคะแหลม C852นะคะ010เล็กสุดนะคะถัดมา C852012ยาวขึ้นมานิดนึงนะคะต่อไปก็เริ่มเข้าสู่ยาวสแตนดาร์ดนะคะเบอร์กลางนะคะ C858012นะคะแล้วก็ขวา2เบอร์นะคะ C859ทั้งคู่นะคะ014แล้วก็ขวาสุด016ต่อไปนะคะรูปเฟรมเชฟนะคะหรือว่าทำแชมเฟอร์นะคะเบอร์แรกนะคะอันนี้นิยมไปเบเวลได้ด้วยนะคะเบเวลขอบ C860นะคะ010ถัดมานะคะ C862010แล้วก็เบอร์กลางนะคะ C862014นะคะแล้วก็ยาวนะคะก็จะเป็น C863นะคะ C863 C863จะมี3เบอร์นะคะ C863 3เบอร์แล้วก็ต่อเบอร์สุดท้ายนะคะ C877นะคะดู C863 3เบอร์ก่อนนะคะก็คือรูปที่2เริ่มต้นจากรูปที่2นะคะ C8 ทางซ้าย C863000นะคะถัดมา02แล้วก็04นะคะแล้วก็เบอร์ขวาสุดก็เป็น C877000
อันนี้จะเป็นเบอร์ใหม่นะคะของหัวคาดเหลืองนะคะซูเปอร์ไฟล์นะคะก็คือดอกบัวทู่ๆนะคะจะคล้ายๆรักบี้นะคะคือ C379 นะคะก็ความอ้วนปกติมาตรฐานที่นิยมก็คือ023นะคะต่อไปจะเป็นเชฟที่เอาไว้คอนทัวร์ฟันนะคะก็คือ C833021นะคะแล้วก็ C833031เชฟเดียวกันคนละขนาดต่อไปนะคะก็จะเป็นเชฟที่มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่มเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กเพิ่มขึ้นให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้นนะคะอย่างเทปเปอร์ราวเอ็นอันนี้นะคะ4856ก็มีอยู่แล้วเพิ่มเบอร์เล็กนะคะก็คือ012นะคะแล้วก็แหลมเปียวนะคะแหลมเปียวก็เพิ่มแหลมเปียวความยาวที่ปกติ4858นะคะก็จะเพิ่ม014นะคะแล้วก็เพิ่ม016แบบพ้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ความยาวเยอะก็เป็น C859นะคะก็จะเพิ่มเบอร์เล็กนะคะคือ010นะคะแล้วก็ลูกเฟรมนะคะก็จะเพิ่มความอ้วนขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือ4862012แพ็คกิ้งของ Diamond ของ Edenta นะคะจะเป็น Bristol Pack นะคะฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะแกะแล้วใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะแบ่งเก็บเป็นชิ้นๆก็ได้เพราะว่ามีรอยตัดปลุกตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะบอกรหัสเบอร์นะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะมี reference นะคะเบอร์ reference คือเบอร์นะคะ801นะคะไซส์021นะคะ314คือลักษณะของก้าน314คือความยาวปกติก้านต่อเร็วแอโรเตอร์นะคะแล้วก็เขาก็จะมีเลขของโรงงานนะคะ ISO standard lot เบอร์อะไรนะคะผลิตเมื่อไหร่อบได้ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัดออกมาเสร็จก็จะมีเบอร์กำกับทุกๆชิ้นถ้าเรามีการแบ่ง Bristol นะคะ Bristol Pack เนี่ยแผงหนึ่งก็จะต่อกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือสั่งได้เป็นตัวก็จะบอกว่าความเร็ว maximum 300,000 รอบต่อนาทีอย่างเงี้ยค่ะ Edenta ก็เป็นแบรนด์สวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์มีแต่ว่ามีโรงงานที่ลิเชนสไตน์ด้วยก็คือเป็นประเทศเล็กๆติดกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะทีนี้ไดมอนด์นะคะบางเบอร์ของ Edenta เนี่ย discontinue นะคะคือไม่ผลิตอย่างเช่นช็อตแชงค์นะคะแล้วก็จะเป็นแบรนด์โรเดนนะคะแบรนด์โรเดนก็จะเป็นแบรนด์สวิตเซอร์แลนด์อีกแบรนด์นึงนะคะคุณภาพเทียบเท่ากันนะคะแต่ว่าแพ็คกิ้งจะเป็นแพ็คแบบสแตนดาร์ดนะคะด้านหลังก็จะระบุนะคะรหัสโค้ดแบบเดียวกันนะคะสวิตเซอร์แลนด์